โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากใครยังใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองและปฏิบัติจนเห็นจริงสามารถเบาบางจากทุกข์ได้จริงตัวตนน้อยลงจริงๆเท่านั้นจึงจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้ยิ่งใกล้เวลาเข้าไปการเตรียมการก็ยิ่งเข้มข้นมากขึ้นผู้ที่จะทำงานร่วมกับมนุษย์ต่างดาวก็ย่อมต้องมีการคัดเลือกในบุคคลที่มีสภาวะจิตในการปล่อยวางมากขึ้นมีการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมากขึ้นความมีตัวกูของกูน้อยลงความทุกข์ของตนเองเบาบางลงการยึดมั่นถือมั่นน้อยลงจึงจะสามารถทำงานอันยิ่งใหญ่ร่วมกับมนุษย์ต่างดาวได้นั่นเองใครจะคิดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิใครจะคิดว่าเป็นการผิดทางใครจะชอบใครจะชังใครจะว่ากล่าวอย่างไรใครจะอยู่ใครจะไปมนุษย์ต่างดาวก็ยังคงเตรียมการเพื่อให้มนุษย์ส่วนใหญ่ต้องอยู่รอดได้ในสภาวะการวิกฤตที่จะเกิดขึ้นนั้นและเรื่องต่อไปนี้เป็นข้อความจากจักรวาลถ่ายทอดข้อความเสียงจากจักรวาลถึงมนุษย์โลกวันที่31กรกฎาคม2551ข้อความมีดังนี้เรามาจากดวงดาวอันไกลโพ้นจากจักรวาลที่ท่านไม่เคยรู้จักเราคือตัวตนที่สมมุติขึ้นเพื่อสื่อสารกับท่านทั้งหลายแท้จริงแล้วเราเป็นทั้งภาวะและอภาวะเราไม่มีจุดเริ่มต้นท่ามกลางและสิ้นสุดเราไม่มีสภาวะที่เป็นชีวิตเหมือนที่ท่านเคยรู้จักตัวของเราแทรกซึมอยู่ในทุกอณูของสรรพสิ่งในตัวท่านทั้งหลายก็มีเราอยู่เราเป็นผู้ไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีการดำรงอยู่เราเป็นทั้งสภาวะคล้ายดังเวลาที่ท่านไม่สามารถจับต้องได้แต่ท่านรับรู้เราได้และอยู่ในมิติที่ท่านไม่เคยได้รู้จักที่ท่านไม่เคยสัมผัสได้ยินได้ฟังมาก่อนเรียกว่าธาตุรู้ตามภาษาของท่านแต่คำจำกัดความของเราอยู่นอกเหนือการรับรู้ของท่านฉะนั้นเราจึงสมมุติตัวเองสมมุติจิตวิญญาณของเราขึ้นเพื่อสื่อสารกับท่านท่านทั้งหลายเป็นนักรบแห่งเราเป็นผู้มากอบกู้มนุษยชาติเป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่จะช่วยกันปลดปล่อยโลกให้พ้นจากความวิบัติที่จะเกิดขึ้นท่านทั้งหลายถูกหล่อล้อมมาหลายภพหลายชาติเกิดตายไม่มีสิ้นสุดบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกจิตวิญญาณของท่านเปิดจิตของท่านให้รับรู้สภาวะที่แท้จริงแห่งชีวิตเพื่องานของเราที่วางโครงข่ายไว้นับพันปีบรรลุผลและเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่ต้องทำโครงข่ายของเราที่วางโครงข่ายไว้นับพันปีบรรลุผลและเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่ต้องทำท่านทั้งหลายการที่เราติดต่อมาครั้งนี้มิใช่ครั้งแรกมิใช่ครั้งเดียวเรามีหน้าที่นี้มานับร้อยนับพันครั้งตั้งแต่โลกใบนี้ก่อขึ้นเราติดต่อกับคนจำนวนมากหลายที่สัมผัสคลื่นเราได้นับอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนครั้งไม่ถ้วนในรูปแบบต่างๆกันท่านทั้งหลายที่มาประชุมณที่นี้ที่ได้ยินข้อความนี้ที่ได้รับรู้ข้อความนี้ท่านจะบรรลุถึงภาวะดั้งเดิมของท่านก่อนที่จะมาจุติบนโลกนี้รับรู้ถึงภาวะหน้าที่ของท่านที่มีต่อภาระต่อพันธสัญญาทั้งหลายท่านเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายชาติหลายหมื่นหลายแสนชาตินับกับนับกันไม่ถ้วนบัดนี้ท่านถึงเวลาแล้วท่านทั้งหลายที่อยู่ในระบบของเราได้ถูกโปรแกรมในการทำงานไว้เรียบร้อยแล้วในสมองของเราในสมองของท่านล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันมิมีแตกต่างท่านทั้งหลายต่อไปจะได้ทำงานเป็นกลุ่มทำงานประสานกันต่อไปภายภาคหน้าท่านทั้งหลายจะเป็นเสมือนขุนพลแห่งเราแม่ทัพแห่งเรา
จะเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ออกไปอย่างคนที่เราวางตัวไว้ทั่วโลกสิ่งที่ท่านได้รับตอบแทนจากเราก็คือภพชาติของท่านจะสั้นลงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานทั้งหลายหลุดพ้นจากอวิชชาทั้งหลายหลุดพ้นจากการครอบงำจากมารทั้งปวงวิบากกรรมของท่านทั้งหลายถึงแม้จะมีมากมายมหาศาลหากท่านสัมผัสเราได้วิบากกรรมนั้นย่อมหลุดร่วงลงไปการเวียนว่ายตายเกิดก็จะลดน้อยถอยลงซึ่งเราได้วางตัวคนเหล่านี้ไว้เรียบร้อยแล้วที่ท่านจะได้รับฟังข้อความจากเราผ่านสภาวะต่างๆหลายๆสภาวะเรามาได้ในทุกรูปแบบทั้งเป็นวัตถุธาตุวัตถุธรรมสิ่งมีชีวิตและปรากฏการณ์อื่นๆที่ท่านไม่คาดคิดมาก่อนนั่นคือการจัดวางของเราทั้งสิ้นโดยเฉพาะคนที่ต้องทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลของเราท่านจะต้องรับบทเรียนและการฝึกฝนอันหนักหน่วงเพื่อทดสอบสภาวะจิตและยกระดับจิตให้สูงขึ้นผ่านข้อความจากเราหรือจากคนอื่นหรือแม้แต่คนที่ท่านไม่เคยรู้จักซึ่งเราอยู่ใกล้เคียงท่านตลอดดูแลท่านอยู่ตลอดคอยชี้นำแนวทางท่านอยู่ตลอดมาแต่ท่านหาเคยรับรู้ไม่เราผสมผสานเป็นหนึ่งในทุกสรรพสิ่งเราเป็นผู้ไม่มีการมาไม่มีการไปเราคือผู้เป็นเช่นนั้นเองจากวันนี้ไปท่านจะได้รับการถ่ายทอดวิถีธรรมแห่งปัญญาสู่ดวงจิตของท่านทั้งหลายแล้วซึ่งจะรับรู้และสัมผัสได้ก็ต่อเมื่อท่านได้พิจารณาเห็นถึงความว่างละวางจากตัวตนละวางจากความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางในทุกสิ่งเพราะแท้ที่จริงแล้วท่านถูกหล่อล้อมมาเพื่อทำงานไม่มีสิ่งใดคือตัวท่านไม่มีสิ่งใดเป็นของท่านไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่าเป็นจิตของท่านไม่มีสิ่งใดที่ท่านควรจะยึดถือไว้ตัวท่านที่ประสบทุกข์มานับไม่ถ้วนประสบความผิดหวังมานับไม่ถ้วนประสบความทุกข์ทรมานเศร้าโศกเสียใจความสมนัติทั้งหลายล้วนแต่เป็นจิตของท่านสร้างขึ้นด้วยความไม่รู้ของท่านเองทั้งในเมื่ออดีตคือผู้ที่ฟุ้งเฟ้อในกามคุณทั้งหลายในเทวโลกในมนุษย์โลกในพรหมโลกในจักรวาลอื่นแต่ด้วยภาระหน้าที่ที่ผูกพันเป็นกรรมสัมพันธ์ทำให้ต้องเกิดมาอยู่บนโลกใบนี้รับหน้าที่บางอย่างซึ่งท่านจะรู้ต่อไปในวันข้างหน้าชีวิตของท่านไม่มีสิ่งใดควรเรียกว่าชีวิตไม่มีสิ่งใดควรเรียกว่าจิตไม่มีสิ่งใดเรียกว่าขันธ์ไม่มีสิ่งใดเรียกว่าวิญญาณไม่มีสิ่งใดเรียกว่าการรับรู้หากท่านเข้าใจดังนี้แล้วท่านจะเข้าถึงภาวะถึงหน้าที่ถึงปัญญาที่แท้จริงหากมิเช่นนั้นแล้วการเกิดชาตินี้ของท่านก็ย่อมสูญเปล่าต้องกลับไปวนเวียนว่ายตายเกิดนับไม่ถ้วนฉะนั้นขอจงอย่าประมาทในชีวิตขอจงฟังคำของผู้ที่มาขยายระบบให้ท่านผู้ที่มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ที่ได้รับรองจากเราแล้วภาระหน้าที่ของท่านยังไม่ได้สำเร็จล่วงไปจนกว่าท่านจะได้เห็นจะได้เข้าถึงความว่างการละวางการปลดปล่อยเราโดยสมมุติหน้าที่และเราเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับท่านโดยตรงผ่านทางทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวท่านทางด้านภาวะอารมณ์ผ่านด้านสภาพแวดล้อมทางด้านวัตถุหากท่านมีปัญญาท่านย่อมรับรู้และเห็นได้เองและเมื่อถึงเวลานั้นท่านพบเราท่านเห็นเราแล้วภาระหน้าที่ของเราก็หมดสิ้นภาระหน้าที่ของท่านก็ย่อมหมดสิ้น